สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethinel ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษสัมภาษณ์คุณหมอครับช่วงคุณหมอชวนคุยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับถ้าใน2อาทิตย์ข้างหน้าถ้าเรากักตัวหรือเราอยู่บ้านได้อันนี้คุณก็ต้องงัดกับที่บริหารที่ทำงานของคนละยังไงก็ต้องส่วนตัวผมเลยนะครับยังไงอยู่บ้านเลยครับยังไงอยู่บ้านไม่ต้องออกมาเลยครับถ้าออกมาก็เท่าที่จำเป็นแล้วก็เข้ากลับบ้านผมไม่รู้ว่าล็อกดาวน์กลางดึกมันจะช่วยได้แค่ไหนมุมมองของผมนะเพราะว่าการระบาดมันไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้เลือกกลางคืนไม่ได้เลือกตอนเช้าผมไม่รู้ว่ารถไฟฟ้านี่เขาเป็นแหล่งหรือเปล่านะรถเมย์รถป๊อกแป๊กเรือถ้าคนยังสัญจรกันเป็นหมู่อยู่ยังไงเราก็เบรกไซเคิลไม่ได้ทีนี้ถามว่าแล้วชาวบ้านจะเอาอะไรกินอันนี้ผมตอบไม่ได้เลยจริงๆก็ลองแต่ละครัวเรือนก็ลองไปคิดดูว่าจะมีวิธียังไงให้เราอยู่ในบ้านมากที่สุดแล้วก็ถึงแม้ถ้าจะออกไปทำงานเราจะดีไซน์ยังไงคุณต้องคิดแล้วล่ะตอนนี้มันไม่มีใครช่วยคุณได้ล่ะจริงๆนะรัฐบาลเขาก็คงทำของเขาสาธารณสุขก็คงทำแต่ว่าในระดับตัวบุคคลเขาจะลงมาช่วยคุณได้ยังไงคนเขาก็ไม่พอหมอเองยังไม่พอเลยจะมาให้จัดระเบียบชาวบ้านได้ยังไงไม่ได้หรอกครับคนไข้ที่ผ่านมานะครับ2อาทิตย์ผู้สูงอายุเลยนะฮะล็อตหลัง2อาทิตย์เป็นผู้สูงอายุเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับผมนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับน่าเสียดายตรงที่ว่าผู้สูงอายุที่เสียไปเนี่ยช่วยมาเกือบ3อาทิตย์บางคนเกือบเดือนนะครับงั้นสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่ดุมากขึ้นเรื่อยๆลงปอดง่ายนะครับแต่ผมพูดในฐานะคนหน้างานมากที่สุดนะฮะมันไม่ใช่รักษาจบแบบช็อตเดียวเหมือนสมัยก่อนแต่รอกแรกๆหรือช่วงสงกรานต์เนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยเราใช้สูตรอะไรสูตรหนึ่งอยู่กับเราประมาณ10วัน14วันก็กลับบ้านแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะครับต่อมาเนี่ยสูตรเดียวกันเริ่มเอาไม่ได้ใช้เวลานานขึ้นอ่ะขยับขึ้นไป2อาทิตย์2อาทิตย์ครึ่ง3อาทิตย์ก็กลับบ้านได้หลายคนคนไข้ผมที่ฟังอยู่ก็น่าจะเห็นด้วยคนไข้ที่กลับได้เนี่ยในอาทิตย์หลังๆก็มักจะต้องกลับมาฟอลโล่เพราะมีปอดอักเสบยังคงหลงเหลืออยู่นะครับก็ต้องนัดมาติดตามหรือปรับยาคนไข้หลายคนที่กลับไปแล้วผ่านไปได้อาทิตย์2อาทิตย์บางรายก็แอดมิดใหม่นะครับปอดอักเสบอีกรอบนึงก็ต้องฉีดยานะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเจอคือว่าคนไข้ที่รักษาแม้กระทั่ง2อาทิตย์3อาทิตย์เข้าอาทิตย์ที่4แล้วครับถอยยาก็กลับมากำเริบใหม่การอักเสบในปอดก็ยังมีการแอคทีฟอยู่คือถอยยาไม่ค่อยได้หรือ2เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในปอดหรือ3ปัญหาอื่นๆเช่นที่เราเจอนะฮะปอดมันถูกทำลายจนกลายเป็นรังผึ้งหรือเราเรียกว่าเป็นลูกโป่งนะฮะทำให้เกิดภาวะปอดแตกปอดรั่วอันนี้เจอมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็สุดท้ายคือพังผืดปอดต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลานั้นทั้งหมดต้องการให้เห็นว่าตอนนี้เราไม่ใช่ดีลกับโรคอย่างเดียวละเรากำลังดีลกับภาวะแทรกซ้อนของโรคที่มันใช้แรงใช้ทรัพยากรและใช้เวลาค่อนข้างมากปัจจุบันยาบางตัวเริ่มหมดแล้วนะครับคนไข้ที่ใส่ช่อช่วยหายใจเนี่ยผมจะต้องใช้ยานอนหลับชนิดหนึ่งเราเรียกดอร์มิกุ้มล่าสุด2วันนี้คือประกาศแล้วนะครับว่าขาดตลาดหมดนะครับแพทย์เราต้องเอายาตัวอื่นมาใช้ไม่รู้จะได้ชุดใหม่เมื่อไหร่